หลับแล้วเพิ่งตื่นนะทุกคนแบบสภาพตอนตื่นมันก็จะเบลอๆแบบนี้แล้วคือเสียงเลยคือตอนแรกบอกว่าจะตื่น 7:30 ตอนนี้เพิ่ง 7:15 ก็คือตื่นแล้วทุกคนเป็นไหมคือแบบตื่นมาปุ๊บใช่ไหมจะนอนต่อไม่ได้มันจะหลับต่อไม่ได้มันแบบมันจะดิ้นนะมันไม่ได้ท่าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคก็เราตื่นมาแล้วก็จะไปอาบน้ำนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวอาบน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูก่อนโอเคงั้นเจอกันหลังอาบน้ำเสร็จค่ะก็คือเราคือรู้สึกได้ว่าเหมือนจะอีกนานนะคะทุกคนกว่าเราจะได้กินข้าวก็เลยมานั่งเล่น iPad นะคะทุกคนก็คือก็น่าจะแบบนั่งดู IG นะคะทุกคนนั่งดู KBS ที่ก่อนนี้แล้วบอกว่าเราสะสมนะคะทุกคนตัวนี้น้องน่ารักมากเลยน่ารักมากๆราคาก็จิ๊บจี๊ดเหมือนกันนะคือแบบน้องเพิ่งไปเจอมาตัวนึงแบบก็แบบประมาณ4หลักนะคะทุกคนน้องก็จะแบบเลื่อนดูไปเรื่อยๆคลิปนี้ก็อาจจะดูไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะทุกคนแล้วแบบกล้องอาจจะสั่นๆนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่านานๆที่จับกล้องเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนกินข้าวกันได้เวลากินข้าวกินคนเดียวนี่ไงก็แบบกล้องก็มันไม่วายไงเนี่ยอย่าต้องหมุนใช่ไหมทุกคนหมุนกล้องแมนนวลมันหมุนช้าต้องไปเติมสปีดป่ะนี่นะคะทุกคนคือกล้องเนี่ยมันสามารถหมุนได้คือแบบพอสั่งให้หมุนปุ๊บมันก็หมุนเลยกินโชว์เนี่ยแล้วบอกซิว่ามันอร่อยขนาดไหนพูดดีๆนะแม่กำมัดแล้วนะปิวอร่อยอร่อยคลิปธรรมดาใส่ตอนนี้นะคะน้องฟิวนั่งเล่นเกมอยู่แล้วค่ะทุกคนมาเราจะถ่ายคลิปดูจริงจังนะก็คืออันนี้จะเป็นเบื้องหลังนะคะการถ่ายคลิปน้องก็ซีนแรกจะเป็นของฟิวก็จะเป็นเด็กติดเกมและแอบขโมยเงินแม่ไปเติมเกมแต่คือแบบไม่ใช่ความจริงนะคะทุกคนความจริงก็คือขู่เข็นเลยค่ะไม่เติมจริงแบบบางทีมันกระซิบข้างหูจะเติมไม่เติมฟิล์ม99บาทเติมให้หนูได้มั้ยไม่เคยปกติเติมเยอะกว่านี้เป็นสคริปต์นะครับน้องฟิล์มทำเองมั่วแล้วมั่วฟิล์มทำนะคะทุกคนก็รอดูคลิปนี้กันด้วยเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังกันชุดเราไม่เห็นเท่เลยอ่ะสกินก็ไม่ค่อยสวยสู้เขาไม่ค่อยได้อยากเติมเกมนะแต่เราก็ไม่มีเงินทำไงดีอ่ะงั้นไปขอแม่เติมเกมดีกว่าเป็นไรฟิวช็อตเดียวได้เราอ่านมาพี่คิดว่าเธอเป๊ะมากไม่อ่านมาแบบเป๊ะมากไม่มีเขาเรียกว่าคิดเองคิดสดเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายซีนหนึ่งกันนะคะ5 4 3 2 action ไม่ได้ฟิวแม่ไม่ให้เติมแม่ว่าเราอ่ะไปอ่านหนังสือดีกว่าใกล้จะสอบแล้วนะได้มาแล้ว50 บาทให้ฟิวไปเติมเกมให้ดีกว่าครับโอเคก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวต้องไปถ่ายพี่ฟิล์มต่อนะครับใช่ไปทุกคนเจอกันทุกคนคือตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายหนังสั้นเสร็จแล้วไปเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนรู้สึกได้ว่าเดี๋ยวน่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราต้องปิดคอมก่อนคือแล้วคือแบบมีพัสดุมาด้วยทุกคนแต่ไม่ใช่ของน้องฟิล์มไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพัสดุของพี่ฟิล์มมันคืออะไรเราต้องไปสอดส่องพี่ฟิล์มค่ะของพ่อหรือเปล่าพัสดุของใครมันคืออะไรคะมันคือเล็บปลอมเฮ้ยทุกคนเขาเอาเล็บปลอมมาทำไรอ่ะเขาไปทำอะไรดูให้คนดูไงโอเคทุกคนก็อยู่ในช่วงพักนะคะทุกคนเราก็จะมาเล่นเกมกันเมื่อกี้ถ่ายเรื่องเด็กติดเกมแล้วขโมยตังแม่มานะคะทุกคนแล้วก็เลยแบบยังไม่ได้เล่นแบบจริงจังเลยทุกคนเราก็ต้องเล่นหน่อยนิดนึงเนาะนี่เราคือใส่เสื้อแขนด้วยใส่เสื้อแขนถ่ายคลิปเมื่อกี้นะคะทุกคนแขนนี้ขโมยตังไม่ใช่ละเราไม่เคยทำนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเพื่อนในเกมนะคะทุกคนเขามีนามว่าคุณบาสนี่คุณได้ออกคลิปแล้วเย้คนเขาเงียบเลยสงสัยเขากลัวเราพูดภาษาคำสิเพื่อนเฮ้คุณบาสโอ้โหทุกคนเขาเงียบเลยอ่ะโอเคงั้นก็เดี๋ยวขอปิดก่อนละกันเดี๋ยวขอตัวไปเล่นเกมกันนะคะ
หลังจากที่เรานะคะเล่นเกมเสร็จเนาะก็ผ่านไปประมาณถึงเที่ยงแล้วทุกคนแล้วคือตอนนี้ก็ไปติดเล็บมาด้วยนะคือแบบติดกระทันหันมากนะคะทุกคนแล้วก็คือเราถ่ายไม่ได้เพราะว่ามือหนึ่งเล่นเกมมือหนึ่งติดเล็บนะคะตอนนี้ก็กินข้าวอีกแล้วแม่ทำไมมื้อเที่ยงเรามีแค่นี้อ่ะแค่นี้แหละกินอะไรเยอะแยะน้องๆบอกกินอีกแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ก็ไปทำอะไรกันมาสองพี่น้องเขาไปตอนเล็บกันมาใช่แต่ไม่ได้ถ่ายไว้ไหนเขาดูนะใครทำให้ช่างฟิล์มใช่แค่เล็บอย่างเดียวพ่อร้ายไม่เกี่ยวล่ะเพราะว่าเดี๋ยวฟิล์มจะทำเล็บปลอมขายแล้วช่วงนี้ร้อนเงินใช่เหรอเราจะเป็นหุ้นส่วนกันไม่แค่ตอบแค่เอาเงินเดี๋ยวไม่เอานะแบบนี้ ไม่ทำอะไรเลยอ่ะเราไม่เอานะโอเคงั้นเดี๋ยวทานข้าวกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อนะครับหลังจากที่เรานะคะกินข้าวเที่ยงไปแล้วก็กินยาแล้วก็กินเป็นตอนเย็นอ่ะเราก็จะมาทำความสะอาดน้องกันนะคะเป็นน้องแคร์แบร์ที่น้องฟิวสะสมเนาะก็คือขนน้องคือแบบขนน้องก็สวยแหละแต่คือแบบซักเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยนะคะทุกคนก็คืออยากให้แบบหวีให้มันฟูขึ้นอ่ะทุกคนแบบมันคือการทำสปานะคะทุกคนแต่สปาของน้องฟิวคือแบบแค่หวีขนให้มันฟูๆไม่ต้องแบบไปอาบนุ่งอาบน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจอาบใช่ไหมคะกว่าจะน้องแห้งนะคือตัวนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวด้วยละกันเป็นน้องซันชายนะคะทุกคนหน้าวินเทจสวยมากจำราคาไม่ได้เหมือนกันประมาณไม่เกิน300ไม่ก็ประมาณ280ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่คือตัวนี้คือน่าจะเป็นแคร์แบร์ตัวที่2ที่สะสมมา2ไม่ก็3นั่นแหละนี่นะคะทุกคนคือแบบหลายคนเฮ้ยนี่ฟิวซื้อแคร์แบร์มาจากไหนก็คือเราไปซื้อตาม IG นะคะทุกคนต่อมาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในถุงเนาะอันนี้เป็นน้อง Daydreamปลาแก้วนะคะทุกคนคือตัวนี้หายากมากคือตัวเนี้ยได้มาจากมาเก๊านะคะทุกคนคือเมื่อก่อนแบบตอนเด็กๆอ่ะทุกคนคือไปซื้อมานะคือแบบซื้อมาเฮ้ยมันหายากหรอคือไม่รู้คือเมื่อก่อนคือแบบให้น่ารักดีอยากได้นานๆทีไปต่างประเทศนะคะทุกคนค่ะอะไรอ่ะเล่นเกมค่ะก็คือก่อนหน้านี้คือเล่นเกมในโทรศัพท์ทุกคนแล้วก็แวะมาในคอมแวะด้วยเหรอแวะใช่โอ้โหแบบโอ้โหพูดถึงคนเจอคนเลยเฮ้ยวันนี้ไม่มีอะไรทำหรอหัวแตกอ๋อมีสตรีมเกมตอนเย็นใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตัวนี้หัวแตกมาอย่างน้องฟิวขอยิงตัวนี้ก่อนเฮ้ยสองตัวเฮ้ยหัวแตกหนึ่งมาช่วยหน่อยโอเคเดี๋ยวให้น้องฟิวเล่นเกมก่อนแล้วกันน้องฟิวไม่กินเหรอลูกกินค่ะดูเหมือนอร่อยเนี่ยมีน้อยๆแม่เวลาซื้อมาเยอะๆไม่ก็มีใครกินเหลือเพียบอร่อยไหมครับพี่เฟมแล้วคือมาให้ก็มีอันเดียวแล้วก็แยกเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเพิ่งทำไอ้ปังเย็นกินไปเสร็จปุ๊บกาฟิลก็มาพูดหน่อยนึงแล้วเสร็จกาฟิลก็ไปเล่นเกมพอเล่นเกมเสร็จปุ๊บมากินอีกละชีวิตจริงคือมันมีอยู่3อย่างคือกินนอนเล่นเกมแค่นั้นแหละไม่เรียนใช่โอ้ยอกๆทุกคนเรียนวันนี้หยุดวันแรกอ๋อโอเคนะครับผมเนี่ยน้องๆรู้เลยแบบว่าครอบครัวแฮปปี้เค้ามีแค่นี้จริงๆน้องๆถึงบอกว่าอยากมาเป็นครอบครัวเรากินทั้งวันอะไรกินเสร็จแล้วมาดอนถามอะไรกันตะโกนเค้าแกงแกงอะไรกันทุกคนเมื่อกี้แต่เดี๋ยวอ้วกเลยก็สร้างกระแสโอ๊ยโอ๊ยหนักช่วยด้วยโอ้โหตอนนี้นะเป็นเวลากี่โมงแล้วครับน้องฟิวห้าโมงห้าโมงใช่แล้วน้องฟิวมาทำอะไรคะเราจะมาสกีแมนค่ะทุกคนก็คือแบบช่วงเช้าๆใช่ไหมมันเล่นอย่างเดียวไงฝึกซ้อมสกีไว้ก่อนเช้าไม่ทำเขาเรียกว่าเปลี่ยนกระทันหันโอเคครับผมช่วงนี้ก็5โมงกว่านะหลังจากทำอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องฟิวจะมาสตรีมเกมนะครับใช่น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอาจจะงงอ้าวน้องฟิวมีช่องด้วยเหรอมีนะครับชื่อช่องว่าฟิว Happy Channel ใช่ครับผมอ่ะชื่อช่องก็อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับค่ะเข้ามาติดตามมันด้วยละกันนะครับวันนี้น้องฟิวก็กำลังจะสตรีมแล้วนะครับตอนนี้คือเราก็รอสตรีมนะคะทุกคนคือเราจะสตรีมเป็นเวลาแบบช่วงเย็นจนเนี่ยไม่สตรีมช้านะคะทุกคนเพราะว่ายังไม่ตื่นล้มๆๆๆตอนนี้นะ3หัวเต็กไป4อ้าวเพื่อนล้มเดี๋ยวขอพันยาก่อนอุ๊ยวิหลังเข้าเออเรียบร้อยน้องฟิวอยู่ม.ไหนอยู่ม.1ค่ะประกวดชุดสีม่วงนะคะเก้าอี้ม่วงทุกคนจะม่วงขนาดนั้นไม่ได้คือมีตุ๊กตาม่วงโอเคมั้ยม่วงม่วงนะม่วงนะอันนี้ม่วง04หรือ40นะอะไรดีนะตอนนี้2ชั่วโมงผ่านไปน้องฟิวก็สตรีมเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วเหนื่อยมั้ยลูกง่วงค่ะแล้วก็หิวอ้าวเหรอโอเคค่ะปิดคอมเลยค่ะลูกหิว
นี่นะน้องฟิลก็สตรีมเกมก็คือทำงานนะครับเปียอันนี้เป็นห้องทำงานของเรานะครับเชื่อไหมคืนนี้เขาก็จะดีดไม่นอนเหรอใช่เขาก็จะดีดตื่นนะคือดีดนั่งทำเล็บรู้นะว่าตื่นแล้วเฮ้ยหลับลึกกว่าฟิวไม่เขาแก้ครับเขาก็ยิ้มใช่เขาไม่ยิ้มทำไมไม่ได้ยิ้มเห็นไหมก็1วันของฟิวก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนไปนอนแล้วกันคืนนี้นอนกับแม่หรือนอนคนเดียวนอนกับแม่นะคะเพราะแม่ให้นอนคนเดียวแม่บอกแม่กลัวโอเคก็นี่นะคะก็จะเป็น1วันของน้องฟิวนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็อาจจะถ่ายไม่รู้เรื่องแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องนะคะทุกคนเพราะน้องฟิวเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วที่แบบไม่รู้เรื่องทุกคนแบบถ่ายไม่รู้เรื่องกล้องก็อาจจะสั่นๆวนไปวนมานู่นนี่นั่นนะคะทุกคนก็ขอประทานอภัยณที่นี้ด้วยนะคะทุกคนโอเคงั้นก็เห็นน้องฟิวขอตัวไปนอนกันนะคะทุกคนเพราะว่าแม่นอนรอแล้วแม่รอจับมือแม่รอจับมือนี่ต่างกูกว่าแล้วใช่ค่ะทุกคนก็คือเป็นเด็กดีนะคะทุกคนนอนไหวโอเคค่ะทุกคนงั้นก็ขอให้เพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้กันนะงั้นสำหรับวันนี้น้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย